นี่อันนี้อะไรอันนี้แอลกอฮอล์เหรอซื้ออะไรเครื่องแอลกอฮอล์มาแกให้แกนี่คืออะไรสวัสดีครับเครื่องยิงสำหรับพ่นเดี๋ยวลองดูที่ของใหม่เลยโอ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยใช้ไงเนี่ยอยากรู้อยากรู้มีที่ชาร์จมีที่ชาร์จด้วยอ๋อใช้ชาร์จเอาใช่ใช้ชาร์จนะเดี๋ยวนะใช้ช่อยช้าๆนะดูไม่ทันเฮลตี้ไลฟ์สไตล์โอ้เฮ้ยมันเป็นกระบอกเลยมีไฟด้วยเอ้ยดีอ่ะมันสำหรับพ่นแอลกอฮอล์เป็นฝอยๆเนี่ยเนาะก็ดีงามอันนี้คือที่ใส่ใช่ใช่ใช่อันนี้ตั้งไว้ก่อนคือมันจะช่วยให้ตอนเราฉีดอ่ะฉีดสมมติว่าเราพ่นของที่ซื้อมาหรืออะไรเงี้ยนะมันจะทำให้มันเป็นฝอยมากขึ้นแล้วก็เยี่ยมเลยอ่ะมันเป็นฝอยเลยไหมอันที่สองคือมันจะประหยัดถ้าเราแต่ก่อนเราใช้ตัวเนี้ยเนี่ยกล่องเนี้ยแทบจะหมดเลยเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราใช้แบบขวดใช่ไหมเออใช้เนี่ยฉีดพ่นอย่างเงี้ยพ่นเนี้ยกว่าจะได้ครบเนี้ยนะมันโหหมดไปเป็นครึ่งขวดเองขวดเนี่ยใช่แล้วก็หมดอันนี้แล้วก็จะเทใช่ไหมเทแล้วต้องเทแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปในขวดนี้นะคะใช่ใช่เยี่ยมเลยก็คือว่าเป็นเครื่องช่วยพ่นสมมติว่าเราออกจากบ้านมาเนี่ยหรือว่ามีพัสดุเข้ามาในบ้านนะมีพัสดุอะไรเข้ามาในบ้านเนี่ยเนาะเออดีมีพัสดุแล้วเราไม่มั่นใจเราคนฆ่าเชื้อก่อนแอลกอฮอล์หรือจะเอาพวกเดตตอก็ได้นะเดตตอผสมน้ำใช่ไหมแล้วก็สัดส่วนตามที่เขากำหนดอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนะค่ะแล้วก็เอาไว้พ่นเนาะทำความไว้พ่นอะไรนะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะโอ้แล้วเราต้องใส่ให้หนักไหมหรือว่าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องหนักมากได้นะคะโอ้โหไฮเทคอันนี้ชาร์จมาแล้วเหรอใช่ใช่เขามีชาร์จนะเดี๋ยวก็เกิดค่อยๆชาร์จแล้วก็ใส่ไว้ก่อนมันจะได้ไม่หนักแค่นี้ใช้ได้เยอะนะใช้ได้ต้องแล้วก็เขาบอกว่าเราลองเทสไอ้นี่ยิงต่อเนื่องได้ต้อง80นาทีโอ้ยิงต่อเนื่องได้80นาทีก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็หมุนแบบนี้แค่นี้เองโอ้ง่ายมากแล้วตรงนี้มันมีปรับความเร็วความแรงเนี่ยความแบบว่าเห็นไหมล่ะมีปล่อยออกมาแล้วเราปรับความแรงได้นะเฮ้ยแล้วเป็นฝอยมากเลยนะใช่ไหมแล้วก็สมมติมีพลาสติกมาแล้วก็ให้เขาดูซิว่าถ้ามือแอ่งแล้วมันจะอ๋อนี่คือความแรงแล้วเราปรับแค่กลางๆพอประมาณนี้นะมันจะไม่เปลืองมันจะรีดออกมาเป็นฝอยโอ้ดีอ่ะอันนี้เราออกข้างนอกมาก็ฉีดก็ว่าสมมตินะอันนี้ไปข้างนอกมาแล้วเราไม่ต้องกดฟึดนะกดทีเดียวแล้วก็ไม่เปียกด้วยอะไรล่ะมันจะได้ไม่ถึงขนาดนี้หายไหมมันไม่เปียกด้วยฉีดกระเป๋าด้วยนะคะเข้าไปข้างนอกมาเนาะปิดหน้าไว้ฉีดเลยแล้วมีไฟด้วยกลางคืนก็มองเห็นนี่เราไม่ได้กดเลยนะนี่กดทีนี่คือไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะนะแทบจะไม่ยุบเลยมันจะแตกเป็นเหมือนกับเครื่องฉีดน้ำอะไรนั่นน่ะเครื่องฉีดน้ำความดันสูงอ่ะใช้น้ำนิดเดียวนี่เหมือนกันลองน้ำมือไหมมันเป็นฝอยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบละอองเนาะใช่ใช่เหมือนที่เขาใช้เป็นอะไรนะที่เดินผ่านอ่ะที่เป็นแบบว่าเดินผ่านเครื่องตอนนี้มอไซค์เนี่ยเราไปขับมาใช่ไหมฉีดมอไซค์ฆ่าเชื้อก็เหมือนกับไอ้พวกนั้นแหละเขาเรียกพวกอะไรนะไอ้พวกฉีดน้ำเป็นฝอยใช่เออดีเยี่ยมเลยผมหัวเลยนี่เราก็กดทีเดียวเราก็กดทีเดียวโอ้ยหลับตาต้องหลับตามันเป็นฝอยอันตรายเราก็ต้องป้องกันนะคะแล้วก็ต้องหลับตานะอันตรายนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าทำไม่ถูกวิธีเดี๋ยวอันตรายมีไฟด้วยไหมดีตั้งไว้หน้าบ้าน healthy ตรงนี้เนี่ยขวดมันจะตั้งพอดีเลยนะคนนึงเนี่ยขวดจะตั้งได้พอดีอ๋อเยี่ยม
500บาทเท่าไหร่นะ590บาทโอ้สุดยอดสุดยอดตีละ600บาทเนาะอืมอันนี้ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเรารู้จักกับพี่เค้าเลยขายน้ำกระท่อมมาให้อันนี้ไปซื้อที่ไหนนะที่หน้าพาติโอร้านหน้าพาติโอรามคำแหงอ๋อพี่ชื่อพี่ร้านอาทิใช่มั้ยซื้อแกบ่อยแกก็เลยแถมให้ด้วยก็จะขายของหลายอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดใครบางคนถ้าเกิดไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้แถมของแกลดอย่างเดียวพอนี่แกแถมใจดีใจดีโอ้โหเยี่ยมเลยดีงามมากก็จะเห็นค่าจะเห็นเทไปเลยเทให้หมดไปเลยเทให้หมดไปเลยค่ะแล้วอยู่ในกลุ่มนี้เลยสุดยอดเลยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะดีดีดีก็ช่วยได้นะก็น้อยก็จะเห็นได้ว่าตอนเราตั้งเนี่ยมันพอดีพื้นเลยนะคือมันไม่ใช่ว่าจะกดให้ตรงนี้แบบหนักอย่างนี้ถูกไหมเราถือใช่ไหมถือพื้นถือแล้วแต่ตอนเราตั้งเนี่ยมันตรงนี้มันถึงพื้นพอดีมันจะเป็นมันจะไม่แบบนี้ไม่ล้มใช่ไม่ถ่วงนะเยี่ยมเลยโอเคดีงามมากค่ะในช่วงนี้นะในช่วงนี้เนาะก็ใช้เพื่อที่จะให้อุ้ยอะไรหล่นหน้าบอดตลอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์สะดวกดีค่ะทุกคนก็เราก็มีติดบ้านไว้เนาะเพราะว่าบางทีเราก็ซื้อของจากข้างนอกมาเลยคือเขามาส่งของด้วยของใช่ใช่นี้มันก็ช่วยเซฟได้ส่วนนึงก็อ๋อเยี่ยมเลยเห็นแล้วโอเคไปลองดูกันได้เนาะหรือว่าจริงๆที่อื่นอาจจะมีเนาะลองค้นดูว่าจะเป็นอะไรนะที่พ่นแบบฝอยๆอ่ะเขาเรียกว่าไลท์ออโต้ไมเซอร์เนาะแถวนี้ว่าซื้อแต่ถ้าใครอยู่แถวลำคำแหงอยู่เสรีไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นจากคลิปนี้ก็ไปบอกได้เลยค่ะใช่แล้วประกาศรุ่นใหม่นะประกาศแล้วก็พ่นไปเลยโอ้โหชอบตรงที่มันมีแสงโอ้โหแสงมันใหญ่เลยเพราะหน้ากากนี้บางทีตั้งอยู่นอกเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ถุงเนี่ยถุงที่เราใส่มาถุงที่เราใส่มาแล้วก็พ่นทั้งหมดก็เราจะใช้ถุงนี้ต่อนะอะไรที่มาจากนอกบ้านเราพ่นทั้งหมดแล้วก็อาจจะฆ่าเชื้อเอาไปฆ่าเชื้อที่ซับโต๊ะอาหารตามโซฟาก็ได้นะนิดๆหน่อยๆแบบมันไม่เปียกเลยตอนฉีดแล้วมันเป็นฝอยเนาะแล้วเนี่ยเป็นฝอยมากเลยอ่ะนี่ไงนิดเดียวเองโอ้แค่ไปยุบเลยคุณต้องงานแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้ที่เรากดอ่ะแค่เดียวใช่อันนี้คือแอลกอฮอล์แล้วก็คือ 75% แล้วถ้ามันเป็นแอลกอฮอล์หมดเดี๋ยวเราบ๊ายบายค่ะเดี๋ยว